ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับเช้านี้ก็มาที่สวนคือเก่านะครับกับมื้อนี้ลุงกับป้าเพิ่นก็มากอนะครับกออิฐบล็อกครับพุ่นน่ะครับซักเขียวก็จะเฮ็ดกับเขานะครับอ้อมกบติมื้อนี้แม่นจ้าครับผมส่วนบ่าวโชคก็จะไปแพ็คของส่งนะครับครับกออิฐบล็อกครับพี่น้องก็หกจังหน่อยครับบ่ท่านได้เป็นระเบียบนะครับอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างอันนี้ก็เฮ็ดพอจะได้อยู่ก่อนนะครับครับนี่ก็ต้นไม้ที่บ่าวโชคเตรียมไว้ครับครับพอดีมีพี่เพียงน้องนะครับที่เพิ่นสั่งกิ่งไผ่มาครับ4กิ่งแล้วก็มีฝรั่งกิมจู3บักเน่า1นะครับแต่ว่าบักเน่าบ่มีแล้วเด้อพี่น้องเบิดแล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นกิ่งไผ่ครับกับมีหลายอยู่ครับกิ่งไผ่ครับสวัสดีครับพี่น้องเช้านี้ก็เตรียมของส่งครับผมก็จะมีกิ่งไผ่นะครับ4กิ่งต้องมัดถุงครับบ่มัดเดี๋ยวมันเหี่ยครับเหี่ยอยู่ในกล่องเนาะก็ต้องมัดใส่ถุงถุงหิ้วครับพอเป็นรายได้ครับพอเป็นรายได้ประจำวันนะครับใส่ใจครับมื้อนี้ก็มีส่งทั้งเบิด8กิ่งครับผม8กิ่งแปด5 4 18กิ่งก็400บาทครับผมลงยินก็ได้ฉีกบินครับทุกรถล่ะครับเมื่อวานนี้ได้19รถครับเมื่อวานนี้เฮ็ดไปครับวันเฮาได้หน่อยได้หลายก็ดีกว่าบ่ได้ครับผมมีแนวเฮ็ดก็เฮ็ดไปครับเพราะว่าก็ใครกว่าบ่มีงานเฮ็ดนะครับบ่มีรายได้ได้หน่อยได้หลายก็ดีเบิดครับอันนี้ครับดินมาลุ่งแล้วครับรถแรกรถแรกของมื้อนี้ครับแล้วก็ฉีกดินครับ20รถแล้วครับทั้งเบิดกับเบิ้งมื้อนี้จะได้ยังรถครับน่าจะได้หลายอยู่มื้อนี้เพราะว่าเพิ่นมาแต่เช้านะครับเมื่อวานนี้มาสวยครับพี่น้องครับเฮ็ดไปครับพี่น้องครับการเกษตรเฮาอยู่บ้านเฮาก็ประมาณนี้แหละครับก็จะบ่ได้เป็นระบบใหญ่คือทางอิสราเอลเพิ่นนะครับทางปุ่นพื้นที่เพิ่นหลายครับการตลาดเพิ่นดีต้นทุนเพิ่นมีนะครับทุกอย่างบ้านเฮาก็บางคนมีต้นทุนแต่ว่าการตลาดมันก็บ่คือบ่ดีปานใดนะครับเรื่องราคาเรื่องการขายการหยังคือต้องหาเองเบิดล่ะครับพี่น้องทุกหม่องนะครับต้องหาเองบ่าวโชคก็เฮ็ดผมว่าเฮ็ดซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับมีรายได้จากไผ่จากบักเน่าจากฝรั่งกิมจูจากผักหวานจากกล้วยนะครับอยู่ในสวนเฮาพอได้เลี้ยงชีพนะครับดินที่ผมใส่ก็นี่ครับเป็นดินทรายฝนร่วนนิดนึงมีหินพร้อมนะครับหินน้อยนะครับก็ถมขึ้นมาประมาณนี้ครับประมาณ50เซนนะครับบ่ได้ถมสูงหรอกครับพี่น้องถมพอแต่ว่าเฮาดูแลง่ายปลูกง่ายปรุงดินง่ายเพราะว่าดินทรายนี่ตรงนี้นี่จะเป็นดินที่ขุดง่ายครับขุดง่ายไถง่ายพ่วนง่ายเวลาถอนหญ้าก็ง่ายครับก็ได้20รถแล้วครับผมก็กาไว้ประมาณน่าจะประมาณสักบ่เกิน200หรอกครับเพราะว่าบ่ได้ถมสูงแห้งนะครับถมประมาณ50เซนอันนี้ครับประมาณนี้แหละดินเก่าก็บ่ค่อยดีครับดินเก่าเป็นดินที่เป็นดินภูเขาครับบ่ดี
ปลูกยังกันยากขุดกันยังยากนะครับดินเก่าครับปลูกเขากับบ่ค่อยงามนะครับดินเก่าอันนี้พี่น้องอันนี้ครับดินเก่าจะเป็นดินนี้ครับเป็นหินเลยครับเนี่ยเป็นหินเป็นกรวดนะครับอันนี้พี่น้องดินเก่าครับเนี่ยนี่ครับหินล้วนๆครับเนี่ยปลูกยังกับบ่งามครับเพื่อนปลูกเขากับบ่ค่อยได้ผลผลิตนะครับไหนๆก็ได้ถมแล้วก็เอาดินที่เฮาเฮ็ดง่ายนะครับขอบคุณพี่พี่น้องนะครับขอบคุณครับที่ติดตามให้กำลังใจนะครับมองนี้ก็จะเป็นสวนผสมผสานนะครับเป็นสวนผักหวานครับแต่ว่าจะปลูกหลายอย่างปลูกเป็นพี่เลี้ยงก็จะเป็นมะขามเทศเพชรนนท์ไทยนะครับขายกิ่งขายลูกนะครับแล้วก็จะมีฝรั่งใส่แดงนะครับอาจจะเป็นฮงจวนซื้อนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งก่อนเป็นฝรั่งใส่แดงที่ผมว่าน่าจะสามารถต่อยอดได้นะครับขายลูกได้หรือว่าจะเป็นกิ่งพันธุ์นะครับก็น่าจะใช้เวลาเป็นปีนะครับอีก1ปีครับผมจะได้ลงโตนะครับช่วงนี้ก็ปลูกผักหวานก็ปลูกไปก่อนครับใช้เวลาสําหรับผักหวานนี่ก็จะใช้เวลาโดนนะครับ 2-3 ปีนะครับกับเบิ่งครับผมสวนบ่าวโศกสิเป็นจังได๋นะครับอย่างที่ผมวางไว้ก็คือวางว่าจะเป็นพอมีรายได้นะครับเก็บขายภายในอนาคตนะครับเวลาเฮาเฒ่าแก่ไปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวโศกขอบคุณพี่ๆน้องครับขอบคุณครับ